รายการโดยพระธรรมสิติเมธีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชาธิวาสวรวิหารเด่นสุดถุดผ่องใสปิดจิตไว้ใกล้พระธรรมทรงอำไพให้จิตใจเสร็จสุขสีมีพลังใกล้การพุทธานุภาพจับทำให้ทำบรรยายจับคำพูมีมนขลังเป็นที่พักพุทธศาสตร์จับให้ฟังส่งเสียงดังจากคนหนึ่งถึงทุกคนฟังทำจบแล้วค่อยพักผ่อนกายจิตทำเป็นนิดไร้ทุกเทศสดสิผลจะปลอดภัยสุขสบายไร้กังวลขอสาธุชนท่านทุกท่านสุขสันโทเจ้าพระธรรมสุขสุขมีชีผู้ช่วยเจ้าอาวาสและประชาธิวาสวิหารอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาทิมิสุขาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิขอถวายความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยขอคารวะพระเถรานุเถระเจริญสุขสวัสดีเจริญพรท่านสาธุชนชาวพุทธานุภาพทั้งหลายได้เวลามารับฟังกันอีกแล้ววันนี้วันอังคารที่26มีนาคมพระพุทธศักราช2567แรม2ค่ำเดือน4ก็มาฟังรายการพุทธานุภาพกันทั้งทางสถานีวิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์วิทยุเสียงธรรมจากชาวพุทธวิทยุพระพุทธศาสนาและสังคมซึ่งมีที่วัดศรีทวีนครศรีธรรมราชวัดสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีและวัดหนองกายจังหวัดเชียงใหม่พร้อมกันนั้นสำหรับท่านที่ไม่มีวิทยุหรือมีวิทยุแต่ฟังไม่ถึงไม่มีสถานีไหนถ่ายทอดไปให้ฟังก็เปิดเฟซนะเฟซบุ๊กซึ่งกำลังถ่ายทอดสดอยู่แล้วก็ทุกคืนแหละวันจันทร์ถึงวันศุกร์สามทุ่มถึงสี่ทุ่มก็มาฟังกันได้มาชมกันได้อาตมาภาพเองก็ตามโยมไปทุกวันแหละจันทร์ถึงศุกร์นะเราก็มาพบกันไม่ได้พบกันหน้าสดตรงๆก็พบที่ภาพเป็นที่ภาพนิ่งหรือถ้าฟังวิทยุก็ฟังเสียงไปเรากำลังจัดสิ้นไปอีกเดือนหนึ่งแล้ววันพรุ่งนี้ก็ถึงกำหนดจ่ายอีกแล้วนะก็จ่าย
เป็นจ่ายค่าเวลาของสถานีเพราะฉะนั้นญาติโยมสาธุชนก็ร่วมบุญร่วมกุศลให้ธรรมะเป็นทานได้โดยโอนปัจจัยเข้าไปร่วมที่ธนาคารกรุงไทยหมายเลข070-026-0870เรื่องหนังสือนี้จบแล้วนะครบถ้วนแล้วอนุโมทนาสาธุนะแต่วิทยุนี่ต้องว่ากันไปเรื่อยๆสำหรับวันนี้ก็ภาคเช้าอาตมภาพก็ว่างอยู่ภาคบ่ายตั้งแต่เที่ยง15นาทีออกจากวัดไปวัดสามพระยาตรวจข้อสอบบาลีเป็นวันแรกของพ.ศ.นี้ท่านจะกำหนดตรวจ5วันนะ26 27 28 29 30แต่วันที่30นี่ถ้าไม่ขัดข้องประการใดก็จะเป็นการประกาศผลเช่นประโยค789นะสนามกลางคือสนามตรวจข้อสอบศาลาอบรมสงฆ์วัดสามพระยาซึ่งตั้งอยู่ที่เขตพระนครวันนี้ปีนี้ก็แยกสนามตรวจเป็นสองส่วนส่วนหนึ่งสำหรับประโยค1-2ส่วนที่ศาลาอบรมสงฆ์นั้นใช้ประตรวจข้อสอบประโยค3ถึงประโยค9อาตมภาพก็ทำงานนี้มาหลายปีปีนี้ตรวจข้อสอบประโยค9ปท9สูงสุดนี่นะก็เริ่มมาตั้งแต่ปีที่แล้วนั่นแหละปีนี้ก็อยู่คงที่ก็ไม่มีชั้นที่สูงกว่านี้ให้ตรวจแล้วต่อไปถ้าตรวจก็ตรวจเรื่องทางด้านวิทยานิพนธ์ดุษฎีนิพนธ์ที่เขาจบทางนี้ก็ตรวจมาหลายเล่มแล้วเหมือนกันแหละแต่ว่าเขาเขียนเป็นภาษาไทยไม่ใช่เขียนเป็นภาษาบาลีถ้าเขียนเป็นภาษาบาลีน่าจะดีกว่านะแต่ผู้ที่จะเขียนได้ก็ต้องมีพื้นฐานดีอันนี้ก็เป็นสำคัญเหมือนกันแล้วก็สามารถที่จะสนทนาได้สามารถที่จะแต่งจดหมายเป็นภาษาบาลีได้อะไรต่างๆคนคว้าวิจัยเป็นทางภาษาบาลีได้สามารถที่จะสังเคราะห์บาลีมาเป็นภาษาไทยเพื่อเป็นประโยชน์ให้คนทั่วไปได้เข้าใจได้อันนั้นเป็นสิ่งที่ดีนะแต่ก็ยังไม่ได้ทำนะแนวคิดมีอยู่แต่ยังไม่ได้ทำใช้เวลาตรวจ5วันนะญาติโยมจะไปสนใจก็ไปสังเกตการก็ได้ว่าเขาตรวจกันยังไงแต่เขาห้ามเข้านะในเวลาตรวจเขาห้ามเข้าด้านในเพราะไปรบกวนกรรมการแต่นอนวันที่30ก็คงจะได้ดูเรื่องของการประกาศผลสนุกสนานสำหรับพระที่สอบได้พระที่สอบไม่ได้ก็เหงาต่อไปสักพักหนึ่งแล้วก็ไปเรียนใหม่เพื่อจะสอบปีหน้านั่นก็เป็นเช่นนั้นอาตมภาพก็ทำเช่นนั้นมาแล้วนะแต่อาตมภาพเองนี่ตั้งไว้ชั้นละ2ปีเอาว่าชั้นละ2ปีถ้าชั้นไหน2ปีไม่สอบปีเดียวก็ทดไปให้ข้างหน้าสมมุติว่าสอบประโยค1-2ถึงปท.5นี่ไม่ตกเลยเนี่ย
ก็ทดไปให้ปต.6ได้5ปี6ปีก็ว่าไปอย่างนั้นสอบปต.6ได้6ปีมันก็ได้แหละแต่ไม่ถึงนะเคยตกชั้นประโยค3 1ปีชั้นประโยค5 1ปีชั้นประโยค9 1ปีรวมแล้วตก3ครั้งประโยคขี้ทั้งนั้นแหละก็ตกมาแล้วผ่านมาแล้วนะใช้เวลา12ปีเรียนบาลีจบทีนี้ก็มาทำให้รุ่นลูกศิษย์มาดูแลข้อสอบมาตรวจข้อสอบมาสอนบ้างตรวจบ้างทำเพื่อลูกศิษย์กันต่อไปพรุ่งนี้สิพรุ่งนี้มีกิจกรรมภาคเช้า8โมงถึง9โมงท่านสาธุชนเคยติดตามสดับรับฟังไหมทางเฟซบุ๊กนะรายการสื่ออาสาประชาชนตอนว่าด้วยอาสาหาธรรมของบริษัทโอเคแมสดำเนินการโดยออนอุมาเกษตรพืชผลเขามีชงปัญหามาถามปัญหาธรรมะนะปัญหาวัยรุ่นบ้างปัญหาวัยไม่รุ่นบ้างก็มีเยอะแยะปัญหาเด็กก็มีปัญหาผู้ใหญ่ก็มีถามสดก็มีถามแห้งก็มีก็ได้ทั้งนั้นนะก็ว่ากันไปวันละชั่วโมงเฉพาะวันพุธนะพรุ่งนี้วันพุธ8โมงถึง9โมงนะถ้าจะติดตามชมก็ลองดูนะพิมพ์ในส่วนของ Facebook อ่ะเปิดไปดูแล้วก็กดที่ใกล้ค้นหานะก็พิมพ์ว่าสื่ออาสาแค่นั้นแหละไม่ต้องพิมพ์เต็มว่าสื่ออาสาประชาชนสื่ออาสานะแล้วก็กดดูได้ถามปัญหาได้ด้วยใครมีปัญหาอะไรจะถามก็ถามดังนั้นนะถามแล้วเผื่อให้ผู้อื่นได้ฟังด้วยได้ไขปริศนาธรรมนั้นด้วยอาตมภาพเองก็ยินดีตอบทุกข้อนะปัญหาเป็นแบบวิชาการปัญหาเป็นแบบธรรมะปัญหานะเรื่องศีลเรื่องสมาธิเรื่องปัญญาเรื่องทานเรื่องอะไรต่างๆที่ยังสงสัยอยู่คาใจอยู่ถามได้หมดแล้วก็มีคำตอบให้หมดแล้วนะตอนนี้ก็มีหลายท่านเข้ามาแล้วนะทางหน้า Facebook มาถึงตอนนี้มาถึงประสานเรืองดิษฐ์บอกว่าขอถวายความเคารพว่างั้นครับสาธุพระครูปลัดยงนิติสาโรกิตติศักดิ์ธิรกิตตินะสุภาวดีชนสงครามมีใครอีกอ่ะมีภูมิใจเนียมบุญพระครูสุนทรศีลคุณวัดหัวก่อรุ่งปากพนังลักกี้จังบอกว่าขอกราบนมัสการสาธุค่ะภูมิใจนั้นบอกว่ากราบนมัสการท่านเจ้าคุณครับสมศรีลักษณะวิลาศก็บอกว่าน้องกราบนมัสการสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ามณีแสงจันทร์มาจากอินเดียนนท์มาไกลจากพุทธคยาอินเดียก็บอกว่าน้องกราบนมัสการสาธุสาธุสาธุค่าเอาแล้วจากมณีแสงจันทร์ก็ไปถึงแปะนันทิการบอกว่าน้อมกราบนมัสการสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะกิมอินบุญท่านก็บอกว่ากราบนมัสการเจ้าค่ะสาธุ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 เจ้าค่ะ
รังสรรค์ทองสร้อยก็บอกว่านำกราบนมัสการถวายความเคารพพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณด้วยความเคารพอย่างสูงครับน้อมกราบสรรมัสการสาธุสาธุสาธุครับนะนพดลอารีชนก็มาท้องสายราชโคตรก็มาแล้ววันนี้มาเร็วเนาะท้องสายบอกว่าน้อมกราบนมัสการหลวงพ่อเจ้าคุณขอรับสาธุสาธุสาธุนะสุภาวดีชนสงครามนะแล้วก็นั่นไปถึงประสานเรื่องดิตที่ว่าไปแล้วเอาละก็ตอนนี้ก็มันเวลามันไปทุกวันทุกเวลาทุกนาทีไม่หยุดเผลอแวบเดียวเนี่ยไปถึง20นาทีแล้วนะในชั่วโมงเนี้ยมันไม่หยุดให้เลยเข็มวินาทีก็ไปหมุนเต้วไปเลยเข็มนาทีก็ไปเรื่อยๆนิ่งวันเข็มชั่วโมงก็ไปช้ากว่านิดหนึ่งแต่ทั้งหมดมันประสานสามัคคีกันนะไปอย่างพอดิบพอดีตามหน้าที่ของตนของตนพอเข็มวินาทีหมุนได้1รอบก็ไป1นาทีหมุนไป60นาทีก็ได้1ชั่วโมงน้ำเข็มชั่วโมงไปครบ2012 2รอบหรือ20ทีก็ได้วันหนึ่งแล้วก็ไปอย่างนั้นเข็มนาฬิกาไม่เคยหยุดนิ่งชีวิตเราก็เหมือนกันแหละท่านทั้งหลายไม่เคยหยุดนิ่งเหมือนไปอย่างนั้นแต่เราไม่รู้เรามองไปข้างหลังเนี่ยใจหายนะโยมถ้าจะว่าจะใจหายนะแต่ถ้าเราไม่คิดอะไรมากเอาความสนุกมาปิดบังไว้ก็ว่าโอ้ยเราได้อายุมาขนาดนี้แล้วอย่างเด็กๆก็อยากโตอยากเป็นวัยรุ่นก็โอ้ยปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บก็ได้เป็นวัยรุ่นและตื่นเต้นดีใจแต่สำหรับคนที่สูงวัยแล้วก็ไม่อยากจะให้พ้นมาวันหนึ่งวันหนึ่งมันแวบเดียวแวบเดียวแวบเดียวเอ้ากลายไปเป็นเท่านั้นเท่านี้แล้วปีหนึ่งก็จะหมดไปอีกแล้วนี่ปีใหม่มาเดือนที่สามก็จะหมดแล้วมีนาคมก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาของเวลาและของอายุไปด้วยกันนะวันนี้ก็มาว่าถึงเรื่องอุปถากสูตรอีกครั้งหนึ่งแต่เป็นสูตรที่สองนะว่าด้วยธรรมของผู้ควรและไม่ควรพยาบาลคนไข้หรือพูดง่ายๆก็ทำที่ผู้ดูแลผู้ป่วยควรใส่ใจควรทราบสมมุติว่าเราตกอยู่ในฐานะนั้นจำเป็นจะต้องดูแลผู้ป่วยพระพุทธเจ้าทรงแนะนำไว้ให้นะแนะนำไว้ว่าอย่างไรบ้างทรงแนะนำไว้ว่าภิกษุทั้งหลายบุคคลผู้พยาบาลผู้ป่วยที่ประกอบด้วยธรรม5ประการไม่ควรเป็นผู้พยาบาลผู้ป่วยไข้เลยธรรม5ประการที่ว่านั้นเป็นธรรมเหมือนกันนะคืออะไรบ้างที่ไม่ควรก็เป็นธรรมที่ควรก็เป็นธรรมนะประการที่หนึ่งก็คือผู้ดูแลผู้ป่วยที่ไม่สามารถเพื่อจะจัดยาได้คือไม่รู้ไม่จำ
ยาขนาดไหนบ้างกันไหนบ้างจะให้ผู้ป่วยได้รับมากหรือน้อยหรือง่ายเวลาไหนอย่างไรคือใจมันไม่ชอบนะใจไม่ชอบก็ไม่อยากจะทำผู้ป่วยจะตกระกรรมลำบากก็ประการที่สองตรงแสดงว่าไม่ทราบสิ่งที่สบายไม่สบายแก่ผู้ป่วยนำสิ่งที่ไม่สบายเข้าไปให้นำสิ่งที่สบายออกไปเสียอันนี้ก็ในลักษณะว่าอะไรที่ผู้ป่วยใช้สอยได้รวมทั้งเครื่องดื่มหรืออาหารอะไรที่บางทีญาติสนิทมิตรสหายเพื่อนฝูงเอาไปฝากผู้ป่วยรู้ข่าวไม่สบายอยู่โรงพยาบาลไปเยี่ยมก็ไม่ได้ไปมือเปล่านำเอาสิ่งของไปให้ปรากฏว่าผู้ดูแลผู้ป่วยขนกลับเอาไปเสียเองหมดแทนที่จะให้ผู้ป่วยเสริมกำลังทางกายหาไม่เลยยิ่งไปกว่านั้นคิดละมอบรอบมากอยากได้จะเอาไปซะอีกแอบบ้างซ่อนบ้างขนไปขนกลับบ้านแต่ว่าผู้ป่วยก็นอนเหงาว่าอะไรก็ไม่ได้นะเพราะว่าผู้ป่วยนี่จะไปคิดอะไรมากนะอันนี้มันก็มีนะคนอย่างนี้ก็มีไม่ควรนะอันนี้ไม่ควรคนที่ไม่ควรเป็นผู้ดูแลผู้ป่วยนะไม่ควรเป็นคนเฝ้าไข้สามผู้เป็นผู้เพ่งอามิสคือวัตถุนะแล้วก็ดูแลผู้ป่วยคือเพ่งอามิสอาจจะเพ่งไปที่ค่าจ้างรางวัลไม่ได้ตอนนั้นก็ไม่ทำหรือทำก็ได้รางวัลไม่ดีก็ไม่ทำรางวัลดีแล้วก็ยังอยากจะได้เพิ่มอีกตอนนั้นตอนนี้โอ้ยไม่ไหวอย่างนี้เหนื่อยลำบากเฝ้าไม่ได้น่ากลัวนะอย่างนี้น่ากลัวนะคนถ้าว่าไปเจอก็อย่างนั้นสงสารผู้ป่วยแหละขาดเมตตาจิตดูแลรักษาผู้ป่วยขาดเมตตาจิตเรื่องเมตตาสำคัญคือเมตตาเนี่ยเป็นเรื่องของความรักต้องรักผู้ป่วยแล้วก็ปรารถนาดีให้ผู้ป่วยได้มีความสุขเร็วๆคือหายป่วยเร็วๆอะไรที่ทำให้เขาหายป่วยได้ก็ทำสิ่งนั้นนี่สุภาวดีชนสงครามนี่เข้ามาเขาก็เป็นคนดูแลผู้ป่วยเหมือนกันนะจำไว้บ้างนะไม่ควรทำนะตัวนั้นเมตตาจิตสูงเลยไม่ควรทำอีกอย่างหนึ่งก็คือผู้ดูแลผู้ป่วยเป็นผู้มักรังเกียจเพื่อจะนำออกซึ่งสิ่งปฏิกูลอุจจาระปัสสาวะอาเจียนหรือน้ำมูกน้ำลายของผู้ป่วยก็อาจจะออกไม่ได้เข้าห้องน้ำไม่ได้ต้องใช้ผ้าอ้อมนะนี่มันต้องถ่ายนะหรือแม้แต่กระโถนหรือไม่อาจจะบ้วนน้ำลายไม่ลงกระโถนอะไรก็ต้องดูแลต้องเช็ดนะอาเจียนอะไรต่างๆเนี่ย
ออกอ้วกมารับประทานอาหารกันไปแล้วมันอาเจียนหมดออกมากระถนรับไม่ทันนะดีไม่ดีมันลงบนเตียงผู้ป่วยอะไรต่างๆเนี่ยก็ต้องทำใจนะต้องทำใจไม่ทำตัวให้เป็นคนสะอาดชนิดที่ไม่รู้จักสกปรกนะสิ่งปฏิกูลทั้งหลายเนี่ยอยู่ในห้องผู้ป่วยมันไม่ดีเลยต้องรีบทิ้งรีบกำจัดทันทีด้วยนั่นประการหนึ่งเป็นประการที่สี่ประการที่ห้าไม่มีความสามารถจะชี้แจงให้ผู้ป่วยเกิดกำลังใจแล้วกล้าอาหารชวนให้ผู้ป่วยมีกำลังวังชาไม่มีความรู้ไม่มีความสามารถทำอย่างไรให้ผู้ป่วยได้มีอารมณ์ดีๆร่าเริงบ้างด้วยด้วยอะไรภาษาพระท่านใช้คำว่าธรรมมีคาถาคือพูดถึงเรื่องดีๆธรรมมีคาถาพูดถึงเรื่องดีๆผู้ดูแลผู้ป่วยเนี่ยมันต้องมีจิตวิทยาถ้ามีความรู้มากในการดูแลคนเนี่ยสิ่งเหล่านี้ต้องมีนะความมีความเฉลียวฉลาดมีความสามารถแนะนำให้ผู้ป่วยได้มีความแกล้าสมมติว่าไม่ผู้ป่วยไม่ทานยาอย่างเนี้ยไม่เอามมีวิธีการอะไรที่จะให้ท่านผู้นั้นได้ทานยาแบบสบายๆให้เขารู้สึกว่าทานมันไม่ได้หนักหนาสาหัสอะไรมันไม่ได้ขมไม่ได้ร้อนไม่ได้เผ็ดอะไรกลืนแบบธรรมดาก็ได้บางคนก็กลัวเข็มฉีดยาอย่างเนี้ยซึ่งจริงๆแล้วมันไม่น่าจะกลัวแล้วนะยาเม็ดยาแคปซูลอะไรไม่น่าจะกลัวนะกลืนคนอื่นก็กลืนกันได้เยอะทำไมเรากลืนไม่ได้ล่ะแต่มันได้แต่ไม่ได้คิดพอไม่ได้คิดก็เป็นปัญหานะต้องมีความรู้ความสามารถอาจหารร่าเริงมีจิตวิทยาที่จะช่วยเหลือผู้ป่วยให้มีกำลังใจดีความเป็นนักสู้เพื่อจะได้หายป่วยได้ถ้าขาดหรือมีแต่อาการอย่างเนี้ยก็ไม่ควรจะทำหน้าที่อย่างนี้นะไม่ควรจะทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลผู้ป่วยผู้ที่ควรทำหน้าที่พระพุทธองค์ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายผู้ควรพยาบาลผู้ป่วยประกอบด้วยธรรม5ประการนี่ฝั่งตรงข้ามนะผู้ควรพยาบาลผู้ป่วย5ประการด้วยธรรม5ประการคือทำอะไรบ้าง1เป็นผู้สามารถเพื่อจัดยาให้ถูกวิธีตามเวลาไม่ใช่ถึงเวลาผู้ป่วยทานยาก็หลับเสียหรือออกไปไหนเสียหรือทำลืมเสียมันไม่ได้นะเรื่องนี้ก็สำคัญนะ
บางครั้งบางทีเนี่ยผู้ป่วยนั้นดื้อพอเขาจะจัดให้ก็ว่าไม่เป็นไรจัดเองจัดเองจัดเองเสร็จแล้วอะไรอ่ะเอายาไปทิ้งหมดทิ้งกระโถนบ้างทิ้งอะไรบ้างไม่ทานหรอกไม่รับประทานหรอกตอนนี้ผู้ดูแลผู้ป่วยต้องใกล้ชิดนะปล่อยไม่ได้เพราะบางครั้งบางทีนี่ผู้ป่วยนั่นก็ยังไงเบื่อนะเบื่อยาเพราะมันรู้สึกว่ามันกินอะไรนักหนายามันมากถ้าป่วยหนักมันก็ต้องมียาหลายขนาดนะธรรมดาแล้วบางครั้งบางทีนี่ผู้ป่วยที่ไม่รับประทานยานะตามหมอสั่งนะมันเกิดอาการวิปริตผิดแปลกนะน่าห่วงใยเหมือนกันนะในโรคบางชนิดนี่น่ากลัวก็เคยเห็นก่อนเป็นพากินสันเนี่ยนะพากินสันนะพอขาดยาปั๊บก็เป็นพากินสันเลยนะมันสันเนาะจริงๆอ่ะมือสันเท้าสันน่าสงสารนะคนนั้นแต่ว่าเพราะฉะนั้นอันนี้แหละคนผู้ป่วยผู้ดูแลผู้ป่วยนี่ต้องใกล้ชิดจะต้องทำความดีให้ผู้ป่วยได้เห็นใจอ้อนเป็นว่างั้นอ้อนเป็นคือมีจิตวิทยาในการแนะนำในการชักชวนและประการที่สองต้องรู้ผู้พยาบาลผู้ป่วยต้องรู้ว่าอะไรที่ทำให้ผู้ป่วยสบายรู้ว่าอะไรทำให้ผู้ป่วยไม่สบายแม้แต่บางคนก็ไปถึงห้องผู้ป่วยเช่นโรงพยาบาลเนี่ยเดี๋ยวจะเปิดทีวีเดี๋ยวจะทำนั่นเดี๋ยวจะทำนี่จะทุกเรื่องเลยคิดว่าจะทำให้ดีจะชักชวนแต่ผู้ชักชวนแต่ผู้ป่วยไม่ชอบอ่ะแล้วไปเปิดแช่ไว้มันก็เกิดความรำคาญทำให้ป่วยหนักเข้าไปอีกเพราะฉะนั้นต้องดูนะต้องดูให้มีเมตตาจิตสูงสูงทำสิ่งที่ให้ท่านสบายใจให้ผู้นั้นผู้ป่วยสบายใจอะไรที่ไม่สบายใจแล้วเอาออกให้หมดสังเกตสังกาก่อนว่ามันเป็นอย่างไรนะอย่าเป็นคนที่สะเพร่าผู้ดูแลผู้ป่วยสะเพร่าไม่ได้นะแต่บางครั้งบางทีนะเคยอันนี้เรื่องจริงบางครั้งบางทีเคยเห็นเคยรู้เป็นตัวอย่างคนป่วยหนักนี่แต่แล้วคิดว่าต้องตายแล้วก็ต้องตายพยายามหาเรื่องตายหาไปหามาก็ต้องมีคนเฝ้าคนเฝ้าก็ไปนอนเฝ้าอยู่สองสามคนพอค่ำดึกแต่ผู้ป่วยไม่หลับปรากฏว่าผู้ป่วยเดินข้ามคนเฝ้าซึ่งหลับอยู่ออกไปจากห้องแล้วก็ไปไปหาที่พักผ่อนตัวเองไปแขวนค
สุดท้ายก็ตามหากันอุตลุดเอาหาเจอไปห้อยต้องแต่งอยู่เรียบร้อยแล้วเสียชีวิตไปแล้วอันนั้นมองอย่างหนึ่งก็เรียกว่ามันเป็นเวรเป็นกรรมมันถึงที่สุดแล้วนะก็ต้องว่ากันไม่ได้แล้วคนหลับนี่จะหลับพร้อมกันนะคนไปเฝ้าผลสุดท้ายก็เป็นอย่างนี้พยาบาลไม่ควรจะหลับนะหลับไม่ได้อันตรายต้องทนสู้ไม่ไหวก็เปลี่ยนเวรพอผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลในโรงพยาบาลก็เหมือนกันต้องดูแลนะอย่างน้อยที่สุดก็ต้องรู้เวลาหลับเวลาตื่นของผู้ป่วยจะได้ช่วยอะไรได้ถูกต้องนะอันไหนที่ผู้ป่วยไม่ชอบรู้สึกรำคาญก็อย่าให้เข้าไปใกล้ไม่ว่าอะไรทั้งสิ้นนะหาแต่สิ่งที่เพลิดเพลินเจริญใจให้จะได้มีกำลังใจนี่เป็นประการที่สามเนี่ยนะหาสิ่งที่ให้เพลิดเพลินเจริญใจมีกำลังใจอาหารก็ถูกปากอากาศก็ถูกใจอารมณ์อื่นๆก็ถูกใจอาจจะเล่านิทานหรืออะไรก็มาถ้าเล่านิทานเป็นนะนิทานดีๆเล่าให้ฟังว่าไปแล้วเนี่ยเอาหนังสือธรรมะไปอ่านให้ฟังก็ยังดีนะถ้าผู้ป่วยชอบนะแต่ถ้าผู้ป่วยไม่ชอบก็อย่าเอาไปแต่ว่าหาธรรมะดีๆที่พระท่านเทศดีๆเอาไปให้ฟังผู้ป่วยก็จะได้สบายใจอาจจะได้เห็นสัจธรรมขึ้นมาก็ได้นะก็มีหลายคนนะที่อยู่บนเตียงผู้ป่วยชนิดติดเตียงแล้วอ่ะได้ฟังธรรมะที่ญาติผู้เป็นที่รักนำไปให้ฟังหายป่วยเฟื่อนขึ้นมาอยู่ได้เป็น10ปี20ปีก็มีเป็นอย่างนี้มีอยู่คนหนึ่งที่จำได้ท่านเล่าไม่แน่ใจว่าฟังวิทยุหรือว่าฟังสดพอที่เคยเชิญไปพูดสดก็เคยตอนนี้ท่านเสียชีวิตไปแล้วแหละท่านบรรเอกจินวุฒิสุนทรสีมะเป็นนักบรรยายธรรมชั้นเยี่ยมเลยคนหนึ่งท่านบอกว่าท่านได้ธรรมะเมื่อนอนอยู่บนเตียงผู้ป่วยนึกว่าจะไม่รอดแล้วนะจะได้ฟังธรรมะเนี่ยทำให้จิตมีพลังขึ้นมาลุกขึ้นมาสู้ได้ก็ไปได้อีกตั้งหลายปีนะนี่คือสำคัญสิ่งสำคัญนะเกิดพลังใจถูกธรรมะที่ชอบก็ได้ประการที่สี่ผู้ดูแลผู้ป่วยที่ดีเนี่ยต้องเป็นผู้มีเมตตาจิตสูงนะในการที่จะพยาบาลผู้ป่วยไม่เป็นพงผู้เพ่งอามิตรสินจ้างรางวัลแล้วก็พยาบาลถ้าไปคิดถึงสินจ้างรางวัลแล้วการทำงานมันก็พร่องไปทันทีแต่ถ้ามีเมตตาจิตสูงนี่ความรักเนี่ยเมตตาคือความรักคนที่มีความรักผู้อื่นสูงๆนะพลังแห่งความรักมันถ่ายทอดไปถึงผู้ที่ป่วยได้ทำให้ท่านผู้นั้นหายป่วยขึ้นมาได้
มีแม่คนหนึ่งให้กำเนิดลูกน้อยแล้วก็ป่วยอย่างหนักเขาต้องพาเข้าโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วนฉุกเฉินก็ไปนอนสลบเหมือดอยู่พยาบาลโรงพยาบาลทางหมอก็ช่วยฟื้นพอฟื้นขึ้นแล้วนี่ก็ปรากฏว่าอยู่ไปสองสามวันหรือเท่าไหร่ก็ไม่แน่ใจนะลูกก็ดันป่วยขึ้นมาอีกเพราะขาดไออุ่นจากอกแม่หรือไงร้องจนป่วยพอลูกป่วยเขาก็พาไปหาหมอโรงพยาบาลเดียวกันนั่นแหละแต่คนละแผนกกันไปแผนกกุมารเวชไปอยู่คนละห้องกันทีนี้เกิดเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านก็ไปเยี่ยมไปเยี่ยมผู้เป็นแม่นะพอได้ข่าวว่าพอเยี่ยมได้แล้วก็ไปเยี่ยมคุยกันไปสนทนากันมาก็ยังนอนพูดอยู่นั่นแหละก็คุยไปคุยมาก็คนนี้ก็ทั้งที่เขาคนอื่นก็พูดกันแล้วแหละแต่คนนี้ไม่ได้พูดกันพูดว่าให้ปิดข่าวลูกป่วยไม่ให้แม่รู้ปรากฏว่าคนนี้แกก็คุยไปคุยมาพักหนึ่งแล้วแกโผล่ขึ้นมาบอกว่าเอาแล้วลูกล่ะไหนว่าป่วยเหมือนกันอยู่ที่ไหนล่ะแม่นี่ตกใจลุกขึ้นนั่งเลยลุกขึ้นนั่งได้ฮะลูกฉันป่วยด้วยเหรอลูกฉันอยู่ไหนอยู่ไหนลุกขึ้นวิ่งเลยเขาก็บอกว่าก็คนที่อยู่ตรงนั้นเขาบอกก็เด็กก็ต้องอยู่กุมารแพทย์กุมารเวชนั่นแหละรีบวิ่งไปเลยปรากฏว่าพวกตะโกนบอกว่าอย่าไปไม่ได้เธอป่วยอยู่เดี๋ยวจะป่วยไปติดลูกไม่เป็นไรฉันหายแล้วฉันหายแล้วมาไปเลยเรียกว่าไปผมสยายไปเลยไปถึงลูกก็รู้ว่าออมีคนบุกเฝ้าก็อยู่ตรงนั้นก็พบลูกอ้มลูกขึ้นมากอดเลยลูกแม่ลูกแม่ลูกแม่อยู่นั่นแหละเขาก็ห้ามกันจังว่าคุณป่วยอยู่นะเธอป่วยอยู่นะอย่าเดี๋ยวอย่าอุ้มเดี๋ยวอาการป่วยจะไปถึงลูกเดี๋ยวจะลำบากกันใหญ่มาไม่เป็นไรฉันหายแล้วฉันหายแล้วอุ้มไปเล่นเลยปรากฏว่าแรงรักแรงเมตตาของแม่นั้นตัวเองก็หายป่วยเป็นปลิดทิ้งไปในขณะเดียวกันลูกก็หายวันหายคืนปุ๊บเดียวรุ่งเช้าขึ้นกลับบ้านได้นี่แหละท่านนักสาธุชนทั้งหลายพลังแห่งความรักนะความรักของแม่พลังแห่งเมตตาจิตนี่สำคัญเพราะฉะนั้นผู้ที่ดูแลผู้ป่วยก็อย่าไปมุ่งสิ่งอื่นต้องมุ่งว่าทำอย่างไรให้ผู้ป่วยหายป่วยเป็นความถูกต้องอย่างนั้นและเช่นเดียวกันที่ว่าแล้วนั่นแหละผู้ดูแลผู้ป่วยที่ดีคือไม่รังเกียจที่จะนำสิ่งปฏิกูลออกไปให้มันพ้นจากห้องไม่ว่าอุจจาระปัสสาวะอาเจียนน้ำมูกน้ำลายนี่ต้องพร้อมนะแล้วก็เป็นผู้ที่สามารถจะชี้แจงให้ผู้ป่วยแกล้วกล้าองค์อาจสามารถอาจหารร่าเริงโดยข้อเท็จข้อจริงทำให้เป็นจริงได้ให้เร
เรียกว่าผู้ใดเห็นจริงอ่ะผู้ใดเห็นภาพพุทธผู้ใดเกิดความมีพลังใจขึ้นมาเรื่องเจ็บป่วยนั้นมันเป็นกันได้ทุกคนแหละนะหนักบ้างเบาบ้างคนที่ไม่มีโรคนะถือว่าดีคนไม่เป็นโรคอะไรเลยนี่ดีบางคนนี่เรียกว่าชนิดที่โรคปวดหัวก็ไม่เคยมีเนี่ยไม่รู้เขาเป็นกันอย่างไรนั้นเป็นบุญวาสนาไม่เคยทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนทุกภพทุกชาติมาชาตินี้ก็สุขภาพพลานามัยก็สมบูรณ์นะแต่บางคนเนี่ยเห็นไหมเกิดมาเนี่ยทั้งที่อยู่ในที่ที่ดีได้รับการดูแลอย่างนี้แต่ว่าเจ็บป่วยสารพัดที่จะป่วยเดี๋ยวก็เป็นอย่างนั้นเดี๋ยวก็เป็นอย่างนี้ถ้าเป็นคนเจ้าโรคไปเลยโรคสารพัดโรคที่จะมาเป็นแก่คนนี้อันนี้เป็นเรื่องของกรรมนะโยมนะเพราะนั้นผู้ป่วยก็ต้องรับรู้ด้วยว่านี่มันเป็นกรรมของเราที่เป็นเช่นนี้มันเพราะกรรมของเรากรรมอดีตคนที่ปล่อยจิตใจให้มีแต่อารมณ์โกรธอารมณ์ฉุนเฉียวชอบทำร้ายผู้อื่นก็ทำให้ตนเองมีบาปกรรมติดตัวติดไปแล้วไม่ไปไหนชดใช้ไม่หมดเขาก็อยู่นั่นแหละอยู่กับเรานั่นแหละจนกว่าจะหมดหน่อยเพราะนั้นเราต้องเราสำหรับผู้ป่วยนะสมมติว่าเราเป็นผู้ป่วยเราก็ต้องดูแลตัวเราเองให้ดีที่สุดอย่าเป็นคนที่อดแอดอะไรอ่อนอดอดแอดใจไม่เข้มแข็งอันนั้นก็ไม่ดีอันนี้ก็ไม่ดีอันโน้นก็ไม่ดีไม่ดีอะไรสักอย่างคนนั้นก็ทำไม่ดีคนนี้ก็ทำไม่ดีโทษแต่คนอื่นจะไม่โทษตัวเองขี้บ่นมากบางทีบางคนขี้บ่นมากนะผู้ป่วยเนี่ยถ้าบ่นมากไปมากมาถ้าผู้ดูแลเขารำคาญนะก็ไปแต่ไม่เอาแล้วเว้ยรำคาญเหลือเกินแล้วเราจะอยู่อย่างไรทำอย่างไรล่ะมนุษย์นี่ถึงเวลาอย่างนั้นต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันนะคนป่วยต้องพึ่งพาอาศัยผู้ไม่ป่วยที่มีน้ำใจด้วยคนไม่ป่วยมีเยอะแต่เขาไม่มีน้ำใจอาจจะไม่รู้จักมรรคคุณหรือรู้จักแต่เราเขาด้วยความเกรงอกเกรงใจไม่กล้าเข้ามายุ่งก็สารพัดแหละเราจะเห็นว่าไปโรงพยาบาลเนี่ยก็มีผู้ป่วยเยอะนะอย่างไปโรงพยาบาลของรัฐเนี่ยนอนไปกันตั้งแต่ตี 4นู่นไปรอคิวทำบัตรเพื่อจะได้ตรวจโน่นเพราะว่าทำเสร็จได้ทำบัตรแล้วรอกว่าจะได้เข้าห้องตรวจเที่ยงบ่ายนั่นจะได้ดูแลรักษาไม่ใช่ง่ายนะงั้นคนไม่เจ็บไม่ป่วยนี่ดีเป็นบุญขอให้ภาคภูมิใจตัวเองแล้วก็รักษาคุณความดีไว้พร้อมกันรักษาความดีนั่นก็คือรักษาบุญกุศลให้มันต่อยอดต่อเนื่องไปอย่าคิดว่าบาปไม่มีอย่าคิดว่าบุญไม่มีนะบาปมีบุญมีเพราะความทุกข์มีความสุขจึงมีพระพุทธเจ้าเห็นว่าสัตว์โลกมีความทุกข์นะพระองค์จึงแสวงหาทางคนทุกข์ให้ไปพบความสุข
พบแล้วก็สอนแล้วแต่อย่างว่าแหละของที่มันไม่ได้อยู่กับมือจับอยู่เนี่ยมันก็ไม่ใช่ง่ายการจะไปพบสุขที่แท้จริงถาวรก็ไม่ใช่ง่ายนะไม่ใช่ง่ายต้องเพียรต้องเพียรพยายามต้องขวนขวายกันมากพอสมควรเหมือนกันแหละนะจะทำเล่นๆมันก็ได้อะไรมันเล่นๆนั่นแหละต้องทำจริงถึงจะได้จริงก่อนที่เขาทำจริงเขาก็ได้จริงทั้งนั้นนะเรามีหน้าที่อะไรก็เราทำหน้าที่นั้นให้ดีที่สุดทำอย่างจิตมีสมาธิทำอย่างไม่ท้อแท้ไม่โลเลไม่เหลวไหลไม่งอแงทำอย่างเต็มอกเต็มใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ดูแลผู้ป่วยไม่ใช่หวังแต่ลาภสักการะไม่ใช่หวังแต่อามิตรแต่หวังให้ผู้ป่วยหายป่วยและนั่นคือความสุขของเรามันก็ต้องเอากันตรงนั้นนะเพราะฉะนั้นก็ขอฝากไว้นะท่านสาธุชนทั้งหลายก็ผู้ไม่ควรดูแลผู้ป่วย5ประการและผู้สมควรเป็นผู้ดูแลผู้ป่วยก็5ประการดังที่ว่ามานะเวลาใกล้จะหมดแล้วก็ขออนุโมทนาบุญกับญาติโยมสาธุชนที่ติดตามสดับรับฟังกันเป็นปกตินะพรุ่งนี้ยังมีต่อนะแต่พรุ่งนี้จะว่าเรื่องอายุสั้นอายุยืนมีธรรมะบอกเรื่องอายุสั้นอายุยืนเพราะอะไรอายุยืนเพราะอะไรเราจะได้เก็บเอาสิ่งที่ทำให้อายุยืนนั้นมาปฏิบัติเพื่อให้เราได้อายุยืนด้วยมันมีอยู่2สูตรนะสูตรที่5กับสูตรที่6พูดว่าด้วยอายุสั้นอายุยืนนะเพราะฉะนั้นก็ติดตามฟังนะวันนี้เวลาจะหมดแล้วนะมันเวลาหมดก็ต้องขอเจริญพรลากันเป็นเรื่องปกติธรรมดานะว่าพูดไปก็เวลามันก็จะหมดแหละในที่สุดนี้ก็ขออำนวยอวยพรให้ทุกท่านที่ติดตามสดับรับฟังพุทธานุภาพยังอยู่กับท่านท่านก็คงไม่ทิ้งไม่หนีไปฟังแล้วจบรายการแล้วแชร์ไปเพื่อนๆได้ด้วยนะแชร์ไปเพื่อนๆได้ด้วยให้เพื่อนได้ฟังด้วยก็จะเป็นประโยชน์เท่ากับเราให้ธรรมะเป็นทานชนะการให้ทั้งปวงวันนี้หมดเวลาขอความสุขความสวัสดีความเจริญในธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงบังเกิดมีแด่ท่านสาธุชนผู้ฟังผู้ชมทุกท่านพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีก็มาดูต่อนะข้างต้นก็อ่านไปถึงประสานเรืองดิษฐ์แล้วข้างหลังยังมีใครต่อบ้างไม่รู้นะรังสรรค์ทองสร้อยแล้วก็นันทิการมารังสรรค์แล้วก็ประสานเรืองดิษฐ์เมื่อตะกี้ทองสร้อยราชโคตรก็ว่าแล้วนะสุภาใช่สุภาวะดีแล้วก็พระครูปลัดยงนิติสาโรสาธุครับพระครูปลัดยงแล้วก็วัชรินโอภาโสรามรสเอ้าพึ่งมาวันนี้สาธุสาธุแปะนันทิการก็แปะนันทิการก็ว่าไงล่ะก็ไม่ว่าอะไรนะเอาว่าไปแล้ว
ด็อกเตอร์บุญส่งทองเอี้ยงอันนี้มาจากสงขลานนท่านผู้ช่วยอธิการบดีหรือเปล่าเนี่ยเคยเป็นนะเดี๋ยวนี้ไม่รู้ยังเป็นหรือเปล่ามัคโคนาโมนเมบอกว่ากราบนมัสการสาธุเจ้าค่ะวันนี้พูดน้อยนะไม่รายงานการรับฟังไพศาลรัตนวงกุลบอกว่ากราบนมัสการครับต้าสิทธิมงคลก็บอกว่านมัสการสาธุครับลาดพร้าวในฟังประจำนะคุณสุนทรเจนสาธุนะสุดารัตน์ชำนาญคำสาธุนะสริตพงเทศบำรุงสาธุบอกว่าสาธุครับพระอาจารย์สุขุมวงสาธุนี่สุภาวดีชนสงครามบอกว่าเจ้าค่ะสุขมวงนั้นมาจากเวอร์จิเนียนนบอกว่าน้อมกราบนมัสการพระเดชพระคุณกระผมสาธุพรพิมลชัตราการโยมก็อยู่ตรงไหนแล้วสุขุมวิทนะสาธุสาธุสาธุวรวิทย์สุขแก้วสาธุเจเจบูมานู่นมาจากพิษณุโลกนนสาธุบอกว่าน้อมกราบสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิก็จากพิษณุโลกไปพังงานะป้าจ่ายจินดาพังงานนบอกว่าน้อมกราบสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะแล้วก็กลับมานครปฐมบอกว่าสุพรรณีวันดีนะสาธุสาธุสาธุสามโต๊ะนะนิพนธ์ลักษณะวิลาศอ้าวลงไปภูเก็ตนะสาธุสาธุมหาศักดิ์วัดป่าใหม่ป่าใหม่วัดป่าใหม่อยู่ที่ไหนไม่รู้นะป่าใหม่ป่าเก่ามันต่างกันอย่างไรมหาศักดิ์แล้วก็ชินเช่นสาธุสาธุสาธุมหาศักดิ์บอกว่ากราบถวายความเคารพหลวงพ่อสาธุสุภาวดีชนสงครามก็ยังบอกมาอีกรอบว่าสาธุสาธุสาธุเหมือนกันจบหมดเวลาเท่านี้ลากันไปก่อนพบกันใหม่พรุ่งนี้อย่าลืมติดตามชมรายการสื่ออาสาประชาชนทางเฟซบุ๊กนะพิมพ์ชื่อว่าสื่ออาสาประชาชนพิมพ์แต่สื่ออาสาก็ขึ้นมาแล้วนะก็สนทนาธรรมนะออกทางซูมออกทางซูมก็กระจายขึ้นทางเฟซนะก็ไปกันได้ทั่วแหละนะสวัสดี